ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดด่วนตำรวจจับนักศึกษาผูกโบขาวทวงความยุติธรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอำนาจมืดอะไรที่ทำให้ตำรวจกลัวโบตำรวจจับนักศึกษาผูกโบขาวทวงความยุติธรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเผยผิดพรบความสะอาดด้านนักศึกษารอทนายอยู่ที่สน.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เข้าแจ้งข้อกล่าวหา3นักศึกษากลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่ผูกริบบิ้นขาวเรียกร้องความยุติธรรมให้นายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยชาวไทยที่ถูกอุ้มหายในประเทศกัมพูชาบริเวณรั้วอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นคุมตัวไปสน.โดยทันทีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าจะแจ้งความฐานผิดพระราชบัญญัติพรบรักษาความสะอาดทางด้านนักศึกษารอทนายความมาที่สน.สำราญราษฎร์เจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ขึ้นไปรอข้างบนพื้นที่สถานีตำรวจจากนั้น Facebook ของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย Student Union of Thailand โพสต์เรียกร้องให้ตำรวจปล่อยนักศึกษาที่ทำกิจกรรมผูกริบบิ้นขาวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้วันเฉลิมพร้อมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันติดโบขาวอันเล็กที่บ้านของท่านรถของท่านที่พักของท่านเพื่อเปล่งเสียงให้ถึงรัฐบาลที่กลัวโบผืนเล็กๆอันนี้ว่าเราพร้อมสู้ทั้งนี้เมื่อช่วงก่อนหน้านักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เดินไปผูกริบบิ้นขาวตามสถานที่ดังกล่าวหน้ากระทรวงกลาโหมหน้ากองทัพบกหน้ากองทัพภาคที่1และปิดท้ายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่โดนรวบก่อนจากนั้นเพนกวินพริษฐ์ชิวารักษ์โพสต์ผ่าน Facebookเผยว่าเมื่อสักครู่นี้ไปผูกโบขาวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เลยโดนตำรวจมาห้ามไม่ให้ผูกเรามา4คนแต่ตำรวจมากัน30กว่าคนตอนแรกตกลงว่าจะให้เราถ่ายรูปได้แต่สุดท้ายโดนจับมาที่สน.สำราญราษฎร์ล่าสุดทนายเพิ่งมากำลังจะเริ่มการสอบสวนครับผลเป็นยังไงจะอัปเดตให้ทราบกันอีกทีครับระหว่างนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผูกโบขาวที่รถที่รั้วบ้านที่ไหนก็ได้ผูกกันให้เต็มเมืองเพื่อแสดงจุดยืนทวงความยุติธรรมโดยวิธีสันติครับขอบคุณมากครับ#โบขาวทวงความยุติธรรมทั้งนี้ Facebook ของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย Student Union of Thailand โพสต์ข้อความระบุว่าขอเชิญพี่น้องนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกท่านร่วมประท้วงจากบ้านด้วยการผูกริบบิ้นขาวไว้ที่รถรั้วบ้านหรือที่อื่นๆเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านความอำมหิตที่รัฐบาลกระทำต่อวันเฉลิมและประชาชนทุกคนตั้งแต่วันนี้ทุกที่ทุกเวลาโบขาวทวงความยุติธรรมSafeWanTheChelim #SUT สนท.อันใดๆในโลกโปรดจงรู้ไว้ว่าอำนาจมืดอะไรที่ทำให้ตำรวจกลัวโบไม่ว่าจะเป็นพรก.พรบ.หรือกฎหมายอันใดก็ตามในช่วงเวลานี้คงเป็นสิ่งที่ประจักษ์ทั้งสิ้นแล้วว่ารัฐบาลนี้คืออำนาจมืดที่พยายามกดหัวประชาชนจากเหตุการณ์ของเพื่อนสมาชิกสนท.ที่ได้ทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยความสงบกลับถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งยังมีการพยายามควบคุมตัวไปยังโรงพักไม่น่าเชื่อว่ารัฐบาลที่กลัวโบโดยนักศึกษาเพียงแค่ไม่กี่คนขอประณามการกระทำดังกล่าวของตำรวจและปล่อยเพื่อนของเราผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยด็อกเตอร์มุนินพงษาปานคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์กรณีนายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์โดยระบุว่าตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการหายตัวไปของนายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างพำนักอยู่ในกัมพูชาแม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและชะตากรรมของบุคคลดังกล่าวจากหน่วยงานราชการของไทยและกัมพูชาแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวที่ได้รับการนำเสนอออกไปโดยสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ก่อให้เกิดความสงสัยและความวิตกกังวลอย่างยิ่งแก่ประชาชนจำนวนมากต่อชะตากรรมของบุคคลดังกล่าวและต่อบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
นอกจากนี้ยังเกิดคำถามและข้อถกเถียงกันในวงกว้างว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาและหลบหนีการดำเนินคดีควรได้รับการคุ้มครองสิทธิ์โดยระบบกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายของไทยหรือไม่และเพียงใดและรัฐบาลและหน่วยงานรัฐในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายและพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนควรดำเนินการเช่นไรในสถานการณ์เช่นนี้ต่อคำถามและข้อถกเถียงข้างต้นคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังมีรายนามท้ายแถลงการฉบับนี้มีความเห็นร่วมกันว่าประชาชนชาวไทยทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายสิทธิที่จะใช้ความคิดสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมไปตามแนวทางที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยินยอมพร้อมใจกันอาจกล่าวได้ว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญในประการสำคัญดังกล่าวทั้งหลายเป็นคุณค่าพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมมีคุณค่ามีความหมายและมีความหวังรัฐที่เป็นนิติรัฐมิได้มีเพียงแต่หน้าที่ที่จะต้องงดเว้นจากการกระทำการทั้งหลายที่เป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ยังมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐในการทำรงไว้ซึ่งคุณค่าพื้นฐานของสังคมการเมืองประชาธิปไตยและของระบบรัฐธรรมนูญการที่รัฐได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการปกป้องชีวิตและร่างกายของประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีการส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกทางการเมืองอย่างสันติไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีทัศนคติทางการเมืองอย่างไรก็ตามย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ถืออำนาจรัฐมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะพิทักษ์รักษาคุณค่าพื้นฐานดังกล่าวของสังคมและย่อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งหลายว่าจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขอย่างแท้จริงประชาชนชาวไทยทั้งหลายไม่ว่าอยู่ในสถานะใดก็ตามย่อมมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังที่กล่าวมาข้างต้นแม้บุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาและอยู่ระหว่างการหลบหนีการดำเนินคดีตามกฎหมายก็ยังคงเป็นผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยและมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐปกป้องคุ้มครองชีวิตและร่างกายมีสิทธิที่จะใช้ความคิดของตนรวมถึงการแสดงออกทางการเมืองการที่รัฐให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและปกป้องชีวิตของบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ขั้นพื้นฐานในฐานะนิติรัฐแต่ยังเป็นการแสดงออกในเชิงคุณค่าว่าประเทศไทยมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นคุณค่าพื้นฐานของรัฐที่ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังมีรายนามท้ายแถลงการจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการอย่างจริงจังและทันท่วงทีในการให้ความช่วยเหลือนายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และพลเมืองคนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์อย่างเดียวกันให้รอดพ้นจากพยานอันตรายสืบหาข้อเท็จจริงติดต่อประสานงานรวมถึงรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการดังกล่าวให้กับสาธารณชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วและชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ขั้นพื้นฐานของรัฐในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ